พระเอกดังเร่งปั้นหุ่นฟิตจนเหงือโซกเหตุโดนเน็บบวมไม่หล่อไรอออร่าจือเป็นพระเอกอีกคนที่น่าจับตามองสำหรับริววรพล,ลเป็นพระเอกหน้าใหม่ของช่องเจ็ดสีที่สแวร์จะขึ้นแทนเป็นรูปลักษณ์ของช่องอีกรายเหตุท่าวงการไม่ทันรายวิกหมอชิดก็ดันเต็มสูตรป้อนงานรัวๆโดยเฉพาะคว้าบทพระเอกจากละครฟอร์มยักษ์ช่องเจ็ดสีอย่างสร้อยนาคีประกบกับนางเอกตัวแม่เรตติ้งสาวนาวที่สารนาศเลยทีเดียว แต่เมื่อได้งานฟอร์มใหญ่ก็หนีไม่พ้นการจับตามองและเสียงวิจารณ์ที่ตามมาติดติดว่ารูปร่างหน้าตาของหนุ่มบิลไม่หล่อไรออร่าดูบวมๆหุ่นไม่แมนไม่เหมาะสมบทบาทและไม่เข้าขกับนางเอกสาวนาวเลยสักนิดก็ช่องเจดก็ดันจนเกินไปบทนี้น่าจะเป็นของนักแสดงคนนั้นคนนี้ดีกว่าเรียกว่านับตั้งแต่ประกาศว่าจะได้เล่นละครเรื่องนี้หนุ่มบิลก็เจอรับน้องจากชาวเน็ตแบบจุกจกันไปเลย อย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็ไม่ได้ปล่อยให้เสียงวิาพากษ์วิจารณ์มาบั่นทอนแต่ก็เก็บมาเป็นแรงผลักดันตัวเองให้พัฒนาขึ้นพระล่าสุดก็มีการแชร์ต่อภาพหนุ่มบิลเข้ายิมเร่งฟิตหุ่นอย่างหนักจนซิกแพคเริ่มมาออร่าเริ่มพุ่งซ้าๆหันมามองตากลับกันวรัวเชื่อว่าเร่งฟิตอีกนิดหนึ่งเร่งปั้นอีกหน่อยไม่นานหุน่นต้องเลิศงานกล้ามต้องหมากราวนี้คลายประมาทไม่ได้แน่นอน